อะไรครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะฮะการพิชชิ่งของเรารุ่นแรกนะครับที่เราจะทำการพิชชิ่งกันก็คือจะเป็นระดับน้องๆนักศึกษาก่อนนะครับมีทั้งหมด4ทีมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังก่อนนะครับว่ามีทีมไหนเขาจะมาทำเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยฟังเสียงสัญญาณเตือนก่อนนะครับคือน้องๆแต่ละทีมครับจะมีเวลาในการพิชชิ่งนะครับทีมละ5นาทีถ้าเกิดเหลือเวลา1นาทีสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณแบบนี้ฮะนี่คือเหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วถ้าเกิดหมดเวลาแล้วเนี่ย5นาทีเราก็จะมีสัญญาณแบบนี้เหมือนกันครับสัญญาณเดียวกันนะฮะครั้งแรกเหลือ1นาทีและครั้งที่2คือหมดเวลานะครับยังไงก็เค้าเรียกว่ารักษาเวลากันด้วยจะได้ไม่เสียโอกาสนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับทีมในรุ่นนักศึกษานะครับทีมแรกก็คือทีมเมสซอนซูซ่านะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนะครับก็มากับนวัตกรรมชุดเครื่องมือฝึกหัดปฏิบัติการหายใจในการปฏิบัติเครื่องลมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีนั่นเองนะครับส่วนทีมที่2ก็คือทีมบัดเอยบัดเอื้อนครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับกับนวัตกรรมบัดเอยบัดเอื้อนนะฮะเป็นแฟลชการ์ดอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมาพัฒนาทักษะการร้องเพลงไทยนะครับทีมที่3ก็คือทีม RGB Learning ครับจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลานะครับมาพร้อมกับนวัตกรรมชุดการเรียนรู้พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อศึกษาแสงและการมองเห็นนั่นเองนะครับและทีมที่4ที่จะขึ้นมานะครับก็คือทีมครบเครื่องเรื่องวงครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับกับนวัตกรรมการ์ดเกมการศึกษาครบเครื่องเรื่องวงนะครับเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีไทยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูเลยผมเองก็เป็นเด็กดนตรีไทยเหมือนกันนะครับอ่ะทีมแรกพร้อมหรือยังฮะทุกท่านทราบไหมครับว่าเด็กประถมวัยเนี่ยก็สามารถที่จะบรรเลงเครื่องดนตรีเพชรเครื่องเป่าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับพวกเราทีมเมสซอนซูซ่านะครับกับผมต้องแล้วก็บัณฑิตนะครับจากสาขาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอชุดเครื่องมือฝึกหัดปฏิบัติการหายใจในการปฏิบัติเครื่องลมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีหรือเรียกชื่อเล่นเขาว่าเมสซอนซูซ่านั่นเองครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับโรงเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นเครื่องเป่าเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกเหมือนที่เราเห็นบ่อยๆจะเป็นไวโอลินหรือเปียโนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็เป็นเครื่องเป่าที่สรีระเขาสามารถเล่นได้นะครับแต่มีอยู่อย่างนึงก็คือพวกเครื่องเป่าเนี่ยเขาจะใช้ลมในการสร้างเสียงแต่ลมเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้ครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมยากๆแบบนี้ได้นะครับอีกอย่างนึงคือจากการเก็บข้อมูลจากผู้สอนเครื่องเป่าเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ครูหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญกับการวอร์มลมก่อนที่จะไปเล่นบนเครื่องดนตรีจริงนี่เองนะครับแล้วก็แม้แต่นักดนตรีมืออาชีพเองก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสำคัญกับการวอร์มลมมองว่าการวอร์มลมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าน่าเบื่อมากเช่นเดียวกันแบบฝึกหัดวอร์มลมสำหรับเด็กเล็กนะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีดนตรีในระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเล็กด้วยนะครับดังนั้นพวกเราจึงพัฒนาชุดเครื่องมือวอร์มลมนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์วอร์มลมตัวนี้นะครับหน้าตาน่ารักน่าใช้งานเด็กเขาอยากใช้งานนะครับแล้วฟังก์ชันดูก็รู้เลยว่าเอาไว้เป่านะครับเด็กเขาจะได้มองเห็นลมเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมในแบบของลิ้นที่ยื่นออกมาเนี่ยนะครับคราวนี้ใช้ควบคู่กันไปกับตัวนี้ครับชุดแบบฝึกหัดนะครับมีทั้งหมด10เพลงที่เหมาะสำหรับเด็กไทยเลยนะครับมีทั้งรูปแบบของตัวรูปเล่มแบบนี้แล้วก็แบบอีบุ๊กนะครับทุกท่านสามารถสแกนแล้วก็ถืออีบุ๊กดูไปในมือตอนนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้มาถึงบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กไทยเพราะว่าไอตัวเนื้อเพลงเนื้อร้องที่เรานำมานะครับเรานำมาจากตัวบทร้องเล่นหรือบทกลอนของไทยที่มีอยู่แล้วนะครับนำมาพัฒนาแนวทำนองตามแนวคิดของท่านอาจารย์ข่าวออฟออฟมีความโดดเด่นอย่างไรคืออะไรในดนตรีเด็กเล็กนะครับเขาจะใช้เพนทาโทนิกสเกลหรือว่าบันไดเสียง5เสียงก็คือโดเรมิโซลาโดลาซอลมิเรโดเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเหมาะสมกับเพลงไทยคราวนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับทุกท่านสามารถสแกนเข้าไปดูคลิปวิดีโอการใช้งานของเราพวกเราสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งคลาสเรียนเดี่ยวนะครับคลาสเรียนเดี่ยวนะครับครูผู้สอนนะครับ
ร้องเพลงแล้วก็บรรเลงเป็นโนคลอไปนะครับตามโน้ตง่ายๆแล้วส่วนตัวนักเรียนเนี่ยก็เป่าอุปกรณ์รวมลมของเราตัวนี้เนี่ยแหละครับไปตามแพทเทิร์นของอาคัมพยางค์ในตัวเนื้อร้องนะครับไม่จำเป็นต้องอ่านโน้ตได้ก็ได้นะเด็กประถมวัยคราวนี้ในคลาสเรียนกลุ่มก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับในกรณีที่มีเครื่องดนตรีออฟพร้อมนะครับเครื่องออฟก็คือพวกระนาดฝรั่งจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งเด็กมาเป่าไปเล่นเครื่องดนตรีออฟแล้วก็แบ่งเด็กมาเป่าตัวอุปกรณ์รวมลมเขาจะได้เล่นด้วยกันแล้วเกิดความสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้คอนเซปต์ของการรวมวงเบื้องต้นไปด้วยนะครับคราวนี้ถ้าในกรณีที่ครูผู้สอนนะครับไม่ใช่ครูดนตรีหรือว่าเล่นเปียโนไม่ได้หรือว่าไม่มีเครื่องออฟอย่างที่บอกไปไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเปิดในตัวเล่มนะครับจะมีตัว QR code นะครับทุกคนสแกนไปจะเจอกับเพลย์ลิสต์ของ Backing Track ทั้ง10แบบฝึกหัดเลยอยากเล่นเพลงไหนก็จิ้ม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 ได้ไปเลยครับเล่นกับเด็กได้อย่างสนุกสนานนะครับคราวนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้ทักษะการวอร์มลมแล้วก็การร้องการฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวบทเพลงพื้นบ้านนะครับศิลปะพื้นบ้านแล้วก็ภาษาพื้นถิ่นที่อยู่ในบทเพลงอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าตัวอุปกรณ์วอร์มลมมีไม่เพียงพอเนาะแล้วก็เข้า DIY เองเลยการที่เด็กๆ เขาได้ผลิตอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับทุกคนคราวนี้สุดท้ายนะครับจากที่เราได้นำตัวนวัตกรรมชิ้นนี้ไปนำเสนอในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายจริงเลยก็คือโรงเรียนดนตรีนะครับมิวสิกวันเล่นนะครับแล้วก็ปฏิต้าเปิดติดนั่นเองที่สนใจนำตัวนวัตกรรมแล้วก็ทีมเราเนี่ยไปร่วมพัฒนานะครับให้เหมาะสมกับคอร์สดนตรีเด็กเล็กของเขานะครับซึ่งจะเน้นไปเรื่องของสเต็ปของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเล่นบนเครื่องเป่าจริงๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นการประสบความสำเร็จเนาะในการนำตัวนวัตกรรมไปใช้ได้จริงๆแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ครับครับสำหรับวันนี้นะครับทีมเมสซอนซูซ่าของเรานะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับ Thank you นี่เลยนะครับทีมเมสซอนซูซ่าครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับนวัตกรรมชุดเครื่องมือฝึกหัดปฏิบัติการหายใจการปฏิบัติเครื่องลมสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีนะครับผมน่าสนใจมากๆนะก็แต่งตัวมาน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวทีมต่อไปครับทีมที่2กับทีมบัตรเอ่ยบัตรเอื้อนครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับนวัตกรรมบัตรเอ่ยบัตรเอื้อนนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นเครื่องดนตรีเครื่องเป่าแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงไทยจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมบัตรเอ่ยบัตรเอื้อนครับร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอพอรู้ร้องเสียงเอื้อนรู้แล้วจดจำฟังใจรู้แล้วจดจำฟังใจร้องเสียงเอื้อนให้ไพเราะพอพริ้งเอ่ยเฮ้อเอ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 อสวัสดีครับผมสุภชัยสงวนศิลป์ครับและพิชยพงศ์ศรีโพคาค่ะพวกเราจากสาขาวิชาด้านศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและวันนี้มานำเสนอนวัตกรรมที่เรียกว่าบัตรเอ่ยบัตรเอื้อนแฟลชการ์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการขับร้องเพลงไทยสำหรับผู้เริ่มเรียนค่ะครับโดยมีแนวคิดนะครับมาจากการที่พบว่าปัญหาจากการเรียนแบบขนบหรือดนตรีไทยนะครับแบบมุขปาฐะทำให้ยากต่อการจดจำนะครับดังนั้นก็คิดนวัตกรรมนะครับโดย build on top จากการเรียนการสอนของครูสุรางค์ดุริยพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติและหลักคีตศิลป์ไทยของครูท้วมประสิทธิคุณนะครับศิลปินแห่งชาติเช่นกันนะครับโดยมีรูปแบบนะครับเป็นแฟลชการ์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเรานำวิเคราะห์ปัญหานะครับร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยพุทธศักราช2553นะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า AR นะครับหรือ RTY นะครับที่เราเลือกมาใช้ในการผลิตสื่อตัวนี้ออกมานั่นเองครับโดยแฟลชการ์ดของเรานะครับมีรูปลักษณ์ทั้งหมดนะครับ8หัวข้อ7สีดังนี้นะครับก็คือพยัญชนะสระเสียงเอื้อนหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์นะครับตัวโน้ตนะครับแบบฝึกหัดและพอร์ตโฟลิโอนั่นเองครับโดยข้างในนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่1คือหัวข้อนะครับส่วนที่2คือสัญลักษณ์นะครับแล้วก็อันที่3คือคำอธิบายนอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงภาพนิ่งครับเราใส่วิดีโอการตัวแบบการขับร้องหรือเอื้อนเสียงต่างๆเข้าไปในนั้นด้วยนะครับโดยสแกนจากแอปพลิเคชันนะครับโดยขนาดของเรานะครับมีขนาดคือ 10.50 คูณ 14.80 ซมนั่นเองครับเหมาะกับการเรียนรู้และน่าสนใจครับค่ะและสำหรับวัตถุประสงค์ของบัตรเอ่ยบัตรเอื้อนของเรานะคะ1เลยค่ะวิเคราะห์ค่ะเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาหลักสูตรนะคะและปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนขับร้องเพลงไทยค่ะ2นะคะศึกษาค่ะเพื่อศึกษาและพัฒนานะคะทักษะการขับร้องเพลงไทยของผู้เรียนค่ะ3ค่ะพัฒนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ4นะคะส่งเสริมค่ะเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาตินะคะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น
สั้นๆค่ะต่อมานะคะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะบัดเอ๋ยบัดเอื้อนได้เล็งถึงเห็นถึง3ภาคด้วยกันค่ะ1ภาครัฐ2ภาคเอกชนและ3ภาคประชาชนนะคะโดยมีหน่วยงานต่างๆนะคะได้แก่โรงเรียนสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางด้านต่างๆที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาเช่น Starfit Education ที่สนับสนุนนักนวัตกรมานำเสนอนวัตกรรมให้พวกเราในวันนี้ค่ะครับโดยวิธีการดำเนินงานของเรานะครับด้วยกันหลัก4สอที่เราคิดขึ้นมานะครับโดยใช้กับนักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่เรียนการขับร้องเพลงไทยนะครับโดยหลัก4สอของเรามีดังนี้ครับ1สอศึกษานะครับวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่นำมาใช้เช่นการขับร้องเพลงไทยโดยเฉพาะการเอื้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของแฟชการ์ดหรือว่าสื่อที่นำมาเป็นแบบเรียนนะครับสอที่2นะครับสอแห่งการสร้างเสริมครับเสริมรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่นะครับและก็สร้างโปรโตไทป์ที่เหมาะกับวัยผู้เรียนนะครับหรือ commercially use นั่นเองนะครับและสอที่3ก็คือสอแห่งการสอดแทรกสอดแทรกในที่นี้คือสอดแทรกประยุกต์องค์ความรู้เข้าไปนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน AR ที่เรานำมาแล้วก็ในรูปแบบของ Flash Card นั่นเองนะครับสอที่4ก็คือสอแห่งการทดสอบนั่นเองครับทดสอบกับตัวผู้ใช้งานจริงก็คือนิสิตและนักเรียนที่เรียนวิชาขับร้องเพลงไทยพื้นฐานนะครับแล้วก็นำผลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดนะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับและนี่คือวิธีการดำเนินงานตามหลัก4สอค่ะสำหรับประโยชน์ของบัตรเอ๋ยบัตรเอื้อนของเรานะคะได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสังคมที่สร้างสรรค์นะคะในด้านของการศึกษาค่ะแน่นอนบัตรเอ๋ยบัตรเอื้อนของเราเป็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีทักษะการขับร้องเพลงไทยที่ดีและมีคุณภาพค่ะ2นั้นคือสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยระบบออนไลน์และออฟไลน์นะคะแล้วสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนประยุกต์กับรายวิชาต่างๆด้วยเช่นกันค่ะต่อมานะคะในด้านสังคมและวัฒนธรรมบัตรเอ๋ยบัตรเอื้อนการขับร้องเพลงไทยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นตัวกลางในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประจำชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติด้วยเช่นกันค่ะต่อมาการวัดความสำเร็จนะคะการวัดความสำเร็จของเราจาก3แบบด้วยกันค่ะแบบสังเกตพฤติกรรมแบบประเมินทักษะและเป็นการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนค่ะนำไปสู่หลัก SDGs เป้าหมายที่4ค่ะ Quality Education นะคะก็คือการสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมค่ะได้แก่1เลยเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างมีคุณภาพค่ะ2สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น Active Learner 3คือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นะคะ4 Lifelong Learning การศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาลดปัญหาการขาดแคลนทางด้านเทคโนโลยีโดยมีข้อพึงระวังนะครับก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนใช้นะครับแล้วก็กำลังทำวิจัยในการประเมินคุณภาพแล้วก็ซัพพอร์ตที่ดีนะครับอยากจะร้องเพลงไทยไปลองนี่สิครับนวัตกรรมยุคใหม่รูปแบบใช้ไลนวัตกรรมขับร้องเพลงไทยบัดเอ๋ยบัดเอื้อนสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะครับลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นเลยนะครับแต่ว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยบัดเอ๋ยบัดเอื้อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นแฟลชการ์ดนะฮะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะให้เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานนะครับการขับร้องเพลงไทยสำหรับคนที่เริ่มเรียนนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะฮะเพลงไทยนะครับให้อยู่คู่เมืองไทยของเราไปนานๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้องง่ายเนาะถ้าเกิดมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการร้องการเอื้อนแบบนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเชื่อว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะหัดร้องเพลงไทยก็น่าจะทำตามได้ไม่ยากนั่นเองนะครับสำหรับทีมต่อไปนะครับกับทีม RGB Learning ครับจากทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าเด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกแต่ทำไมการศึกษาไทยยังคงต่ำกว่าเกณฑ์สวัสดีค่ะดิฉันบุญยิสาดำสมสวัสดีค่ะดิฉันกิตติทัพปลอดแก้วพวกเราชุดการเรียนรู้พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาแสงและการมองเห็นจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมค่ะจากข้อมูลยูนิสโกเด็กไทยเรียนหนักถึง 1,200 ชั่วโมงต่อปีเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างฟินแลนด์เรียนแค่713ชั่วโมงต่อปีโดยเด็กไทยจะเน้นการเรียนแบบบรรยายท่องจำแล้วนำไปสอบโดยเฉพาะในเรื่องของแสงสีและการมองเห็นซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนผู้เรียนเข้าใจยากและไม่เห็นถึงความสำคัญแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสร้างการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดกรอบแค่ในห้องเรียนแต่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้เรียนโดยการเรียนเล่นเน้นทักษะและความสุขด้วยนวัตกรรมของเราค่ะที่จะช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ใหม่ในวิถี New Normal เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมจะสร้างความสุขและความสนุกให้กับผู้เรียนค่ะ
ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรมนะคะก็มีทั้งผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนสถาบันกวดวิชาและบุคคลทั่วไปที่สนใจค่ะโดยรูปแบบของชุดการเรียนรู้ของเรานะคะจากเดิมจะเป็นเครื่อง UV สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่มีราคาแพงและการใช้งานที่ยุ่งยากทำให้อาจจะไม่เหมาะสมต่อนักเรียนนะคะเราจึงได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่โดยการซับยูสนำวัสดุอื่นมาทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลงค่ะจากนั้นมีการอะแดปเข้ากับโปรแกรมเทอร์มิโนสเปกโทรมิเตอร์ในการแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนและการปล่อยของแสงค่ะและสุดท้ายโมดิฟายปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองผสมแสงสีที่สนใจในการทดลองผ่านชุดการเรียนรู้ที่จะแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนและการปล่อยของแสงผ่านโปรแกรมเทอร์มิโนสเปกโทรมิเตอร์นั่นเองค่ะและในส่วนของรูปแบบของแอปพลิเคชันนะคะจากเดิมจะเป็นการเรียนรู้แบบท่องจำในห้องเรียนเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ผ่านการอะแดปเข้ากับสื่อดิจิตอลในรูปแบบของเกม Visual Lab Animation และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถถ่ายรูปได้เสมือนการได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะซึ่งจะตอบโจทย์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากค่ะและจากรูปแบบนวัตกรรมดังกล่าวนะคะก็ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านในด้านเนื้อหาการออกแบบการนำเสนอและการใช้งานพบว่าระดับพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะและนอกจากนี้เราได้มีการนำไปจัดการเรียนรู้รูปแบบสตรีมศึกษาเชื่อมโยงเนื้อหาแสงสีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ผ่านมิชชั่นการออกแบบแว่นตาให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาค่ะพบว่าผลการทดสอบของนักเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95เลยค่ะและในส่วนของบรรยากาศการเรียนรู้นะคะพบว่าก็ตอบโจทย์กับผู้เรียนเช่นกันค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความคิดที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่สนุกและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันซึ่งเป็นที่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้ผลการประเมินทั้ง5ด้านอยู่ในระดับที่มากที่สุดเช่นกันค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของนวัตกรรมของเรานะคะสามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนเลยค่ะซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นั่นเองอีกทั้งบางโรงเรียนอาจจะยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการทดลองหรือมีเครื่อง UV with spectrophotometer ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในเรื่องของแสงสีนวัตกรรมของเราก็จะช่วยตอบโจทย์เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะถึงจะเชื่อมโยงกับ SDGs เป้าหมายที่4เป็นการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพของการศึกษาของเรามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นวัตกรรมของเราไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ด้านการศึกษาเท่านั้นนะคะแต่ในอนาคตเราจะพัฒนาชุดการเรียนรู้เป็นเครื่องตรวจวัดเฉดสีของฉี่ที่สามารถบอกโรคได้ค่ะและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการเพิ่มฟังก์ชันการออกแบบไฟฟอลโลซึ่งเหมาะสำหรับนักออกแบบแสงสีในเวทีคอนเสิร์ตหรือว่าคนงานปาร์ตี้ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งนวัตกรรมของเรายังได้รับรางวัลเหรียญทองจากงาน Thailand Research Expo 2023ที่ผ่านมานั่นเองค่ะผลงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมซัพพอร์ตของเราทั้ง4และที่ปรึกษาของเราทั้ง2ท่านอาจารย์ณวงศ์บุญนาคและอาจารย์จุติมาแก้วพิบูลย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของเราค่ะค่ะสุดท้ายนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสื่อที่ใช่สร้างการเรียนรู้ที่ดีมีคุณค่าต่อชีวิต RGB AE Learning ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอสบมือครับให้กับทีม RGB Learning ครับจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลานะครับนี่มาไกลเลยนะฮะกับนวัตกรรมชุดการเรียนรู้พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อศึกษาแสงและการมองเห็นนะครับมีรางวัลการันตีมาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าในวันนี้จะได้รับรางวัลอะไรกลับไปนะครับต่อไปครับทีมที่4ทีมสุดท้ายนะครับในรุ่นนักศึกษานะครับกับทีมครบเครื่องเรื่องวงจรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับนวัตกรรมการเกมการศึกษาครบเครื่องเรื่องวงนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมครบเครื่องเรื่องวงครับการ์ดเกมครบเครื่องเรื่องวงการ์ดเกมที่จะทำให้ผู้เล่นสนุกกับการเรียนทฤษฎีดนตรีไทยเรียนรู้ผ่านการเล่นเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้รู้จักชนิดของเครื่องดนตรีไทยและประเภทวงดนตรีไทยได้ครบจบในหนึ่งเดียวค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมครบเครื่องเรื่องวงดิฉันนางสาวปัทราพรกิจขุนทศและดิฉันนางสาวพัชนิดาบุรพงศ์พวกเรานิสิตจากสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทุกท่านเคยรู้สึกเบื่อกับการเรียนวิชาทฤษฎีไหมคะถ้าหากดิฉันพูดถึงคำว่าทฤษฎีทุกคนคงกำลังนึกถึง
เนื้อหาจำนวนมากยากแล้วก็น่าเบื่อซึ่งแน่นอนค่ะว่ารูปแบบการสอนก็มักจะเป็นรูปแบบการสอนแบบบรรยายที่ยึดบทบาทของผู้สอนเป็นสำคัญแล้วก็เน้นผู้เรียนในเรื่องของกิจกรรมนั้นก็จะน้อยนะคะและก็อาจจะส่งผลให้ความสนใจในการเรียนของผู้เรียนนั้นลดน้อยลงค่ะแม้กระทั่งว่าดิฉันจะใช้วิธีการว่าหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้แต่ก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะเพียงเท่านั้นค่ะทุกคนเคยเล่นบอร์ดเกมกันไหมคะบอร์ดเกมโดยทั่วไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์เน้นความสนุกสนานและความบันเทิงอีกทั้งยังสอดแทรกทักษะกระบวนการคิดเราเลยนำแนวคิดของบอร์ดเกมเนี่ยมาผนวกกับการศึกษาจนกลายเป็นบอร์ดเกมการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของการ์ดเกมครบเครื่องด้วงวงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ1เลยเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสนุกกับการเรียนทฤษฎีดนตรีไทยตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเน้นให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะโดยนวัตกรรมของเรานะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะรวมถึงนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ก็สามารถนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้หรือเพื่อเล่นเพื่อความสนุกได้ค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะและเราก็ได้มีการนำนวัตกรรมของเรานะคะไปทดลองใช้แล้วกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองค่ะตัวทฤษฎีดนตรีที่เราใช้นะคะก็จะเป็นในเรื่องชนิดเครื่องดนตรีไทยและประเภทวงดนตรีไทยโดยมีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยีที่สามารถสแกนผ่าน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน VPlayer ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม Vidinoti ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการผลิตสื่อแบบ AR โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงเนื้อหาของบอร์ดเกมและสามารถรับฟังเสียงเครื่องดนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในด้านของภาษาไทยที่ส่งเสริมในด้านของทักษะการอ่านและการสื่อสารและด้านสุดท้ายนะคะเป็นในด้านของคณิตศาสตร์ที่ส่งผลให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถคิดคำนวณแล้วก็ซื้อขายเครื่องดนตรีได้ค่ะในด้านของเนื้อหานะคะเราก็จะมีการผนวกในเรื่องของประวัติวงดนตรีไทยในด้านต่างๆนะคะโดยสอดแทรกผ่านการ์ดผังวงค่ะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสแกน QR code นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในด้านของเนื้อเรื่องของประเภทเครื่องดนตรีไทยโดยเราได้สอดแทรกลงไปในการ์ดเครื่องดนตรีค่ะที่สามารถเชื่อมต่อโดยการใช้สีในการแบ่งประเภทเนื้อหาสาระที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดค่ะที่เราได้ทำการแบ่งประเภทโดยวิธีการเล่นนะคะจะให้ผู้เล่นใช้การ์ดเครื่องดนตรีในการตอบคำถามเมื่อผู้เล่นตอบถูกก็จะได้รับการ์ดเครื่องดนตรีนั้นไปพร้อมกับธนบัตรนอกจากนี้นะคะธนบัตรนั้นเนี่ยสามารถนำไปแลกซื้อเครื่องดนตรีได้ด้วยค่ะและในด้านเนื้อหาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในด้านของเสียงครูที่เราได้นำมาสอดแทรกเป็นการ์ดพิเศษโดยการ์ดพิเศษของเรานะคะก็จะอิงตามตัวอำนาจของเสียงครูค่ะรวมถึงวิธีการจบเกมนะคะเราก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยใครที่สามารถสะสมเครื่องดนตรีได้ครบก่อนก็สามารถที่จะชนะและเนื้อหาการเล่นครั้งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในด้านของการที่ผู้เล่นหยิบได้การ์ดพิเศษจบเกมค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเนื้อหาด้านคอนเทนต์แล้วก็ยังมีเรื่องของทักษะหรือสกิลนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะได้นะคะก็คือประสบการณ์ในการเชื่อมโยงเอาสิ่งเรียนรู้เดิมนะคะมาใช้กับการเรียนรู้ใหม่ซึ่งจะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ค่ะรวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ค่ะทั้งนี้นวัตกรรมของเรานะคะได้นำไปใช้แล้วเห็นผลว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และก็สามารถสรุปออกมาเป็น5ประเด็นได้ดังนี้ค่ะคือสามารถใช้ในการทบทวนเนื้อหาได้เกิดความสนุกสนานใช้ในการจดจำเนื้อหาระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าทฤษฎีดนตรีไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะทางนี้นวัตกรรมของเรานะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วบอกให้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อได้ค่ะที่สำคัญที่สุดคือสามารถใช้ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้และสุดท้ายนี้พวกเราขอฝากไว้ว่าการ์ดเกมที่สนุกครบจบเรื่องวงดนตรีไทยต้องครบเครื่องเรื่องวงขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทีมครบเครื่องเรื่องวงนะครับทันเวลาพอดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดเกมสนุกด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยด้วยนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการพิชชิ่งนะครับในรุ่นแรกนะครับก็คือระดับนักศึกษานะครับ